รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลร้องที่ไพเราะในบทเพลงแก้วกัลยามาจากการถ่ายทอดของอธิศรีสงเคราะห์คนพิการทางการเห็นซึ่งเธอชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่วัยเด็กและเริ่มฝึกซ้อมด้วยตัวเองเรื่อยมาจนวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงแก้วกัลยาซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเธอเป็นอย่างยิ่งค่ะมันก็มีช่วงนึงที่คุณประภาชงสารานนท์เนี่ยทำเพลงแก้วกัลยาขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเนื่องในโอกาสที่ท่านได้พระราชทานดอกแก้วกัลยาให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการคุณประภาสเนี่ยก็เลย อยากได้คนพิการจริงๆไปร้องก็เลยได้เอาเพลงนี้ได้ร้องเพลงนี้ดอกแก้วกัลยาคือท่านพระราชทานให้เป็นขวัญกำลังใจของคนพิการเนาะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบระลึกไว้ว่าเราต้องยังสู้มีชีวิตที่แบบร่าเริงสดใสอยู่เสมออะไรเงี้ยคืออย่าท้ออะค่ะอธิศรีได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถด้านการร้องเพลงที่ไม่ได้ด้อยกว่าคนทั่วไปเสียงร้องของเธอสร้างความสุขให้กับคนฟังแต่สำหรับเธอการร้องเพลงเป็นทั้งความสุขและอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวที่มีเข้ามาเยอะๆจริงๆก็คือช่วงหลังจากเพลงแก้วกัลยาออกไปอะค่ะช่วงนั้นก็คือมีอีเวนต์เข้ามาอย่างจริงจังแล้วก็ต่อมาก็จะมีคอนเสิร์ตของคุณประภาสชนสารานนท์แล้วก็จะมีต่อเข้ามาอีกหลายๆงานอะค่ะคือมีรายได้ค่อนข้างจริงจังเลยล่าสุดเนี่ยคือร้องอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชก็คือร้องทุกวันพุธกับวันศุกร์ความภาคภูมิใจก็คือการที่เราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วมันทำให้เราได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเหมือนคนทั่วๆไปอะค่ะวันนึงอะเราอาจจะมีพอสำหรับที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่ออาจจะเป็นเพราะว่าเรามีไม่ครบมั้งจะทำให้เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นสักหน่อยนึงเอาจริงๆหนูเชื่อว่าทุกคนอะมันมีอุปสรรคของตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ว่าคนที่พิการหรือไม่พิการเพียงแต่ว่าเราจะพยายามที่จะก้าวข้ามหรือว่าฝ่าฟันมันไปให้ได้มากขนาดไหนทุกอย่างมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆหรอกคืออย่างเราอะเราทุ่มเทชีวิตเราทุ่มเทเวลาในการซ้อมกว่าที่จะมาตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายหนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นคนโชคดีแบบเป็นคนแบบเฮ้ยได้โอกาสดีเป็นคนโชคดีจังเลยแต่ความโชคดีมันคือเราพร้อมอะตอนที่ไม่มีงานหนูก็ยังซ้อมอยู่คือเราต้องเตรียมพร้อมเสมออะค่ะเราไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่โอเคเขาอาจจะบอกว่าเราเป็นผู้ด้อยโอกาสแต่ด้อยโอกาสมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีโอกาสนะคะมันมีโอกาสเพียงแต่ว่าเราอะพร้อมสำหรับโอกาสขนาดไหนเราเตรียมตัวพร้อมไหมที่จะรับโอกาสที่เข้ามาถ้าเราพร้อมนั่นแหละเราก็คือคนโชคดีไม่ว่าชีวิตจะยังไงอ่ะแต่คือหัวใจเราต้องเข้มแข็งเราต้องไม่หมดหวังเราต้องยังสู้ต่อไปให้ได้เพราะมันคือชีวิตมันก็มีความงามของมันแม้จะอยู่ในความมืดมิดแต่อธิศรีกลับมีความฝันที่ชัดเจนและวันนี้เธอก็ได้ทำตามความฝันและทำในสิ่งที่เธอรักด้วยความสุขและความภาคภูมิใจค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าเมื่อคนพิการจดทะเบียนแล้วมีสิทธิ์ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความเหมาะสมโดยคนพิการสามารถติดต่อโรงพยาบาลที่ตนสังกัดถ้าโรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์เครื่องช่วยดังกล่าวโรงพยาบาลอาจประสานงานติดต่อหน่วยงานอื่นหรือส่งต่อคนพิการไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์ที่สามารถจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมให้ต่อไปแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์